我们这样子นี่ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับผมจังเดี๋ยวนั่นนี่เขาอยู่ในแบบอวตารเองนะครับกับอัปเดตตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าชื่อว่าน้องอะไรนะครับผมสำหรับน้องตัวนี้ครับใช้เงินเข้ามาเริ่มต้นอยู่ที่650ครับตีแบบเทิร์นวงกลมนะครับสามารถวางได้หมด8ตัวนะครับเป็นธาตุสายฟ้าขายได้ครับเลเวล1เนาะนี่นะครับผมดาเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่4760นะครับตี6วิระยะ60เองตีกาวเนาะไปดูสกิลดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนี่สกิลจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้สายฟ้าลงมานะครับเป็นการเรียกสายฟ้าลงมานั่นเองนะครับผมอีกรอบนึงเสียงสายฟ้าลงมาการเสียงสายฟ้าลงมานะครับผมอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 1,350 ครับอัปเกรดขั้น2 4,000 ครับอัปเกรดขั้น3จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดนั่นเองครับใช้ที่ 15,000 ครับดาเมจเป็น 130,000 แล้วนะปึ๊บโอเคตีแอร์ได้ครับอัปเกรดขั้นที่4ครับ 27,000 ครับอัปเกรดขั้นที่5ครับจะมีสกิลด้วยนะเดี๋ยวนะพออัปเกรดขั้นที่4มีสกิลเลยนั่นเองครับแฟรี่นะครับผมแล้วก็สำหรับสกิลนี้ครับเฟรลี่เนี่ยจะเป็นสกิลกันฐานเนาะเหมือนคล้ายๆโทชิโร่เหมือนคล้ายๆชิโร่ครับที่มันกันมอนดิ้งออกมาประมาณนั้นนะครับผมใช่ปะประมาณกันมอนดิ้งออกมาประมาณนั้นนะครับเหมือนกับพวกอะไรวะทักโฟที่มันฟันนี่วาเลนไทน์ครับผมประมาณนั้นเลยเนาะเปรียบเสมือนกันแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่5ครับใช้อยู่ที่ 1,950,000 ครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับของตัวนี้นั่นเองนะครับผมถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับน้องตัวนี้เนี่ยดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 2,940,000 ครับตี6เวทระยะ90บัฟแบบ 300% 200ครับก็อยู่ที่ประมาณ 10,200,000 นะครับผมและแบบ 300% นะครับรอแป๊บนึงนะ300ก็อยู่ที่ประมาณ 11,700,000 นะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับสำหรับเดี๋ยวให้ดูสกิลกันบ้างก่อนนิดนึงนี่เพื่อนๆเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับผมกดให้ดูนะคูณ3ไปเลยให้มันเดินไปไวหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยคูณ1โอเคผมให้ดูแล้วกันนะครับกดอะไรปะคูณ1คูณ1แล้วก็กดกดอะไรปะหรือว่ายังนิดหน่อยก็ได้อ่ะกดเลยก็ได้โอเคกดสกิลครับผมปึ๊บเฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆกันบ้านประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆเห็นแค่นี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคและนี่คือข้อมูลตัวละครทั้งหมดนะครับของตัวละครตัวนี้นั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นว่าตัวละครตัวนี้อัพแพงหรือเปล่าแล้วดีหรือเปล่านะครับมีเบสซิ่งด้วยนะสกิลนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเบสซิ่งผมขึ้นให้อีกทีนึงแล้วกันนะและนี่คือเบสซิ่งนะครับของมาฮิโตะนะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมชักใยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็น้องอีกตัวนึงครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับผมจะเป็นโลประมาณนี้นะครับโลเวทประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมก็จะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมซาโยนาระครับผม